นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์กันแล้วค่ะวันศุกร์ที่7เมษายน2560นะคะยังคงอยู่กับป้อมปริชาติพรหมโยธีกับ Channel 8 Thailand นะคะอ้าวย้ำกันตั้งแต่ต้นรายการเลยเผื่อเกิดอะไรกันขึ้นนะคุณผู้ชมดูได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com อันนั้นช่องทางที่1ช่องทางที่2ค่ะก็จะเป็นทางด้านของตัวแอปพลิเคชันนะคะโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ2ช่องทางนี้คอนเฟิร์มความชัดนะระดับ HD เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่องทางที่3ที่มีความชัดก็คือ Roku TV ค่ะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นต้องใช้คำว่าอุปกรณ์นะเพราะว่าสมมติว่าคุณมีทีวีปุ๊บซื้ออุปกรณ์มาปุ๊บเสียบเข้าไปมันเป็น USB ไงมันมี USB กับรีโมทนะคะก็เสียบแล้วก็ต่อเน็ตจบนะดูได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะทางเรามีให้คุณผู้ชมด้วยนะจัดจำหน่ายนะคะลองโทรเข้ามาคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ02-942-3498 02-942-3498หรือว่าถ้าอยากไปซื้อเองก็หลักค่อนข้างลำบากนิดนึงอ่ะไปดูที่ amazon.com นะคะหรือว่าจะดูทาง Lazada ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะไว้ใจที่สุดซื้อทางเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยช่องทางการรับชมก็คือทางแฟนเพจอีกที่หนึ่งส่วนการส่ง SMS นะคะคุณผู้ชมส่งได้4642828โทรมาคุยกับเราก็ได้02-942-3498เบอร์เดียวกันนี้นะคะมาเช้าวันนี้เนี่ยกำลังนั่งจ้องกันอยู่คือทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของ TFX ด้วยนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันจะเปิดลงนะสิเช้าวันนี้ TFX เนี่ยเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะ993จุดก็มาดูตลาดต่างประเทศก่อนแล้วกันนะคะว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500เนี่ยบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมก็ประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะก็เป็นได้รับแรงหนุนจากกลุ่มพลังงานก็กลุ่มน้ำมันนี่แหละที่ปรับตัวคือราคาน้ำมันมันบวกขึ้นมาไงก็เลยไปหนุนกลุ่มพลังงานนะคะแล้วก็นักลงทุนก็ยังคงมีความกังวลจับตาในเรื่องของการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะส่วนในส่วนของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะเฮ้ยแดงทั่วหน้าเลยอ่ะไล่กันมานี่ไม่เห็นสีเขียวเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยไล่มาเลยอ่ะนิเคอิญี่ปุ่นติดลบ 0.16% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.03% หางเซ็งฮ่องกงติดลบหนักที่สุดนะ 1.27% แล้วก็เวสเต้ไต้หวันติดลบ 0.87% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.36% เกิดอะไรกันขึ้นนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบมาดูกันอย่างที่บอกไปแล้วว่าปรับตัวบวกขึ้นมานะล่าสุดนั้นเมื่อคืนนี้นะ $51.70 ประเด็นก็คือว่ามันใกล้ช่วง driving season ของเขาฤดูการขับขี่นะคะเขาก็เลยเตรียมก็กังวลกันว่าเบนซินเนี่ยคือมันมีรายงานออกมาแล้วแหละว่าเบนซินลดลงแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็มีการผลิตน้ำมันในสหรัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็เพื่อจะชดเชยการขับขี่ฤดูการขับขี่ที่จะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็กำลังมองกันอยู่นะก็กังวลอยู่เพราะอุปทานมันก็เพิ่มมากขึ้นเนี่ยผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นอ่ะรอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเขาเลือกปัจจัยแต่ละอันนี้แล้วแต่เลยนะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมไปจองสัมมนากันหรือยังคะตอนนี้เนี่ยเหลือ100ประมาณ130ที่นั่งแล้วนะทั้งหมดเนี่ย300ที่นั่งด้วยกันย้ำอีกครั้งนะคะวันที่22เมษายน 8:30 นถึงเที่ยงชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดานี่แหละค่ะก็สัมมนาที่ชื่อว่าจัดพอร์ตจิกหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่เราได้มีการไปจิกหุ้น2บริษัทนี้มา UAC กับ JWD นะคะพบ
กับผู้บริหารกันเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แบบเลือกสุ่ม4สุ่ม5นะคะนักวิเคราะห์ที่ไปด้วยนี่ก็คือทางด้านของคุณชัยยศจีวังกูลคุณกัดนี่แหละบอกว่าต้อง2บริษัทนี้เท่านั้นนะคะแต่จะเพราะอะไรและทำไมมันมีความน่าสนใจยังไงไปร่วมสัมมนานี้แล้วคุณจะได้รู้และทำความรู้จักกับเขากันนะคะแล้วก็ที่สำคัญสมาชิกแฟนรายการสมาชิกแฟนเพจTake Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดที่มาร่วมงานแล้วก็โชว์นะคะว่าเออกดไลค์ที่แฟนเพจแล้วนะหรือว่าเออเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ๆไปวันนั้นเนี่ยแล้วรู้ปุ๊บกดปั๊บเนี่ยก็รับไปเลยนะคือเราตามลำดับใครไปถึงก่อนก็ได้ก่อนนะคะก็เสื้อยืดมีจำนวนจำกัดนะคะรับฟรีกันไปเลยนะคะอันนี้ก็มอบให้จากใจผู้จัดแล้วก็ต้องเป็นการขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานเนาะแล้วก็อีกหนึ่งงานเป็นงานที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมอันนี้เป็นงานเล็กๆนะสำหรับคนที่อยากจะเรียนในส่วนของ DW นะคะก็จัดขึ้นวันที่22พฤษภาอันนี้เอาลงก่อนอันนี้เข้าหน้าก่อนค่ะจัดขึ้นวันที่22พฤษภาคมนะคะคุณผู้ชมก็ใครสนใจเนี่ยอยากเรียน DW พื้นฐานเลยแบบตั้งแต่ต้นเลยทำความรู้จักกับมันเลยอ่ะเพื่อจะได้เทรดแล้วก็จะได้เข้าใจเนเจอร์ของมันนะคะมาเรียนกันได้วันที่21พฤษภาคมเป็นวันอาทิตย์สถานที่คือสุขสเตชันนะคะก็เดินทางสะดวกพูดเลยรถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุขนะคะผู้ที่สอนเนี่ยก็คือคุณธวัชชัยทองดีจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลท่านนี้จะเก่งมากในเรื่องของกลยุทธ์นะแล้วก็จะได้มาสอนเรากันนะว่าจะทำยังไงกับการซื้อขาย DW เพราะจริงๆเนี่ยคือมันทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงแล้วก็ไม่ใช่แบบเฉพาะที่เป็นดัชนีนะคะมันเล่นได้กับหุ้นด้วยหุ้นตัวใหญ่ที่แบบราคาสูงๆอ่ะแล้วเราแบบอยากได้ไงอยากเล่นแต่ว่าโหราคาเป็นร้อยอัพอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะซื้อราคาที่มันแบบเป็นสตางค์บ้างเป็นบาทบ้างอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เล่นได้ทั้งขาขึ้นขาลงเวลาหุ้นตัวนั้นลงปุ๊บเราก็รู้วิธีทำว่าจะทำยังไงเนาะในการเล่น DW นะคะก็สนใจสมัครกันมาได้อินบ็อกซ์กันเข้ามาหาปอมนะคะเดี๋ยวปอมส่งรายละเอียดในเรื่องของการโอนให้ก็เลี้ยงอาหารบุฟเฟ่นะแล้วก็มีขนมให้รับประทานกันด้วยนะคะก็จัดขึ้นอย่างที่บอกไปแล้ว21พฤษภาคมนะคะ10โมงจนถึง4โมงครึ่งอาหารอร่อยแล้วก็ได้รับความรู้อิ่มท้องกันไปด้วยนะคะค่าเรียนถูกๆไม่แพงเลยเทียบกับคอร์สอื่นๆนะคะคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูไหนขอดูในส่วนของเซตไม่ใช่เขาเรียกอะไรเซต50ตัว S50M17 บอกมาแล้วว่าเปิดมาเช้าวันนี้มันเปิดย่อลงมาเนาะตอนนี้ล่าสุด993จุดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้แดงเถือกกันทั่วหน้าเลยอ่ะทุกซีรีส์เลยนะคะไม่รู้ว่าทิศทางวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาถามกับทางนักวิเคราะห์นะคะแล้วก็นักวิเคราะห์วันนี้พร้อมหรือยังคะอยู่ในสายหรือยังเอ่ยคุณกิตพลไพรไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮียนประเทศไทยนะคะครับยินดีสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันแดงเถือกอย่างนี้ล่ะคะครับก็เพิ่งซักประมาณในช่วง10-20นาทีที่ผ่านมาครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะเห็นแดงๆเขียวๆสลับกันนะครับแต่ว่าพอซักประมาณ9โมงครึ่งเนี่ยก็มีรายงานข่าวว่าทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้กองทัพเรือยิงโทมาฮอคใส่ซีเรียนะครับก็เป็นการตอบโต้ที่มีการใช้อาวุธเคมีร้ายแรงข่าวของการยิงโทมาฮอคก็เลยทำให้เกิดการกังวลในระยะสั้นนะครับแล้วก็เลยเห็นฟันโฟบางส่วนเนี่ยไปซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยให้พวกเงินเย็นนะครับเราจะเห็นว่าเงินเย็นเนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากตอนเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดญี่ปุ่นก็บวกอยู่เงินเย็นก็อ่อนแต่ว่าพอมีข่าวรายงานข่าวนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยตลาดมันเกิดการพลิกในช่วงสั้นในเกือบจะทุกตลาดก็คงจะเป็นการเทคโปรฟิตในระยะสั้นๆของหลายตลาดด้วยจากข่าวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ระมัดระวังความผันผวนหุ้นระยะสั้นกันสักนิดหนึ่งครับโอ้ตายแล้วมาเกิดอะไรกันตอนนี้เนาะทีนี้เนี่ยค่าเงินเยนตอนนี้ล่าสุด 110.31 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วนี้ค่าเงินบาทเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอดูแป๊บนึงค่าเงินบาทที่BAHT แล้วอย่างนี้เนี่ยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยวันนี้มันจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างอะคะครับเราก็มองว่าตลาดในระยะสั้นๆนะครับอาจจะซึมลงนะต้องบอกว่าตอนแรกที่เขียนก็ยังไม่ทราบข่าวว่าทำจะมายิงขีปนาวุธนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตลาดที่จะซึมลงเนี่ยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ได้มีเรื่องของขีปนาวุธเนี่ยมันก็มีปัจจัยอยู่ประมาณสัก2ประเด็นถึง3ประเด็นอยู่แล้วที่จะซึมลงนะครับอันที่1เลยก็ต้องบอกว่ามาจากเรื่องของตัวฟันเงิน
ทุนระยะสั้นในประเทศนี่อาจจะเริ่มชะลอการซื้อนะครับคือตอนนี้ทุกคนก็อยากไปเที่ยวอย่างสบายใจนั่นแหละเศรษฐีหน้าหยุดนั่นน่ะนะครับก็คือคนที่มีอยู่ก็บางทีก็ขายซะหน่อยนะแต่ว่าคนที่ไม่มีก็ไม่อยากจะรีบซื้อถือนะครับก็เลยถ้าซื้ออาจจะกลับมาซื้อทีวีคหน้าเลยหรือไม่ก็หลังสงกรานต์ไปเลยเนี่ยก็เลยทำให้แหล่งซื้อมันชะลอตัวลงไปนะครับอันที่สองก็คือเราคิดว่ามาจากเรื่องของอาจจะมีแรงเทคโปรฟิตนะครับหลังจากเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยผ่านนะครับเมื่อวานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยผ่านอย่างเป็นทางการแต่ว่าสุดจุดที่ทำให้ตลาดอาจจะมองไปลบหรือไม่ชอบก็คือในเรื่องของการหารือเนี่ยก็คือการที่นายกรัฐมนตรีมาชี้แจงในช่วงหัวค่ำเมื่อวานนะครับเมื่อวานใครดูแมสซิงเกอร์อยู่ก็คงจะขัดใจเล็กน้อยนะว่าทำไมอยู่ดีๆมีแถลงมาชัดมาขัดอยู่พอดีก็ต้องบอกว่าในส่วนที่มันเป็นอินโฟเมชันที่ตลาดจะไม่ค่อยชอบคืออะไรก็คือทางท่านนายกเนี่ยพูดถึงรายละเอียดหลายๆอย่างที่จะต้องมีรัฐมนตรีฉบับใหม่นะครับแต่ว่าจุดที่คนจะไม่ชอบก็คือทางนายกเองเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงกรอบเวลาการเลือกตั้งที่ชัดเจนค่ะแล้วก็คือไม่มีการคอมมิตว่าจะไม่เกิดเมื่อไหร่แต่ท่านนายกพูดย้ำอยู่หลายครั้งนะครับว่ามันเป็นบอกไม่ได้นะตอบไม่ได้ว่าจะเมื่อไหร่แล้วก็มันณที่บอกได้ก็คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เกิด1เสร็จแล้วปุ๊บจบ1ต้องมี2จบ2มี3มีกฎหมายลูกมีพวกนี้ทั้งหมดจบเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นก็เลยกลายเป็นว่าตลาดก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้มันตอบไม่ได้เลยคือจากเดิมคนคำนวณกันคร่าวๆว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นไปได้ตามแผนมันน่าจะเลือกตั้งได้ประมาณต้นปี62นะตอนนี้ก็อาจจะมีบางท่านคิดว่าไปปลายปี62เลยนะครับก็แต่ว่าพอท่านพูดอย่างนี้มันก็เลยทำให้หลายๆคนก็กังวลว่าจะไปไกลกันอีกนะครับก็เลยทำให้ระยะสั้นๆเนี่ยปลายผมคิดว่าตลาดก็เลยอาจจะไม่ได้พอท่านพูดอย่างนี้ที่ชัดเจนที่กังวลอาจจะมีปัจจัยความกังวลที่เข้ามากระทบระยะสั้นก็ทำให้น่าจะซึมลงครับอย่างไรก็ตามมองว่าการซึมลงตัวนี้ไม่น่าจะหลุด1570แล้วก็ภาพตัวนี้ถ้าไม่หลุด1570ก็ต้องบอกว่ายังเป็นภาพที่เมนเทนขาขึ้นแล้วก็เมนเทนเชิงบวกอยู่ครับค่ะแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านเราให้อยู่ที่1587ครับ1587แล้วแนวรับ1570เลยหรือเปล่าคะครับแนวรับที่เรามองก็คือเรามอง1575ครับอ๋อ1575ครับแต่ว่าเราก็มองว่าถ้าไม่หลุด1570065แถวนี้ให้เออร์เลอร์นิดหน่อยเนี่ยก็ภาพการขึ้นมาเที่ยวนี้ก็ยังไม่ได้เสียไปครับอืมค่ะถ้าทานจะเปิดประมาณสัก1579โดยประมาณนะคะครับก็น่าจะมาลบสัก 3.5 จุดครับอืมโอเคเมื่อกี้มันไอตัวที่เป็น investing.com อ่ะค่ะมันเตือนขึ้นมาบอกว่าเนี่ยพอหลังจากที่ยิงมิสไซล์ราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่เป็นน้ำมันที่เป็นสัญญาซื้อขายน้ำมันนะคะฟิวเจอร์สนะอ่ะทีนี้ในวันนี้ท่ามกลางภาวะหม่นมองแนะนำตัวไหนคะท็อปพิกเนี่ยค่ะครับก็ในภาวะหม่นมองก็ต้องบอกว่าก็ต้องเลือกตัวที่มันน่าจะมีปัจจัยเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันต้องมองสตอรี่ให้มันข้ามไปสักประมาณ 1-2 ไตรมาสด้วยคือต้องเผื่อเอาไว้ว่าเกิดสัตว์แล้วพลาดนะครับก็ไม่ใช่ว่าพลาดแล้วพลาดเลยค้างอยู่บนดอยนะครับก็ต้องมองตัวที่มันมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวของมันด้วยนะครับที่เรามองเนี่ย เราเลือกตัว IRPC นะครับกับ AJD ครับค่ะIRPC ก่อนตอนนี้5.25 บาทยังไม่เปิดนะคะรับที่เท่าไหร่คะเรามองว่าที่ซื้อก็ซื้อในราคาปัจจุบันนี้ได้ครับแล้วก็ไม่หลุด5บาทเราก็คิดว่าภาพยังเป็นบวกครับโอเคที่เราเลือก IRPC เพราะว่าต้องบอกว่าไตรมาส1เนี่ยเขาชัตดาวลงกลั่นไปประมาณ1เดือนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตลาดก็มองกันว่าการชัตดาวลงกลั่นกับจริงๆมีอีกยูนิตผลิตนึงด้วยเนี่ยมันน่าจะทำให้ไตรมาส1กำไรออกมาติดลบผลประกอบการติดลบปรากฏว่าด้วยค่าการกลั่นที่มันค่อนข้างจะดีเนี่ยมันทำให้ไตรมาส1ออกมาดีไม่ดีถ้าลบก็น่าจะน้อยหรือดีไม่ดีอาจจะบวกบางๆได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าตรงนี้ดีกว่าที่ตลาดเคยคาดเอาไว้ก็เราในขณะเดียวกันพอถึงไตรมาส2โอเปอเรชั่นก็จะฟื้นเต็มที่นะครับแล้วก็แผนการที่เขาทำโครงการเอเวอเรสต์พวกนี้เนี่ยมันทำให้ profitability ของบริษัทโดยรวมจะปรับดีขึ้นนะครับก็เรามองว่าประเด็นนี้เป็นบวกแล้วก็คือไตรมาส1เนี่ยจะเป็นจุดที่แย่สุดของปีแล้วก็เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เลยเลือกอยากจะเลือกหุ้นอย่างเงี้ยครับที่มีความดีขึ้นได้เรื่อยๆค่ะอันนี้แนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านในระดับราคาเหมาะสมทั้งค่ะพื้นฐานหรือว่าเป็นคำใหญ่ของเราเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ6.70 บาทนะครับแต่ถ้ามาดูแนวต้านระยะสั้นก็จะอยู่ที่5.50 บาทแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับจะไปอยู่ที่จะอยู่ที่ประมาณ5โซนคล้ายๆกับระยะสั้นก็5.50 บาท5.60 บาทครับค่ะโอเคอีกตัวหนึ่ง AJD ครับ
AJD ตอนนี้ตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะAJD บาท60ค่ะรับที่เท่าไหร่คะครับราคา AJD เราก็มองว่าน่าจะอยู่ในจุดของการฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไม่หลุด1บาท55หรือถ้าใครเก็งกำไรก็ใช้บาท55เป็นจุด stop loss นะครับเรามองแล้วเป้าหมายทางกลยุทธ์ที่1บาท90นะครับถามว่าทำไมจริงๆถ้าใครเคยติดตามคำแนะนำของเราอยู่บ้างเนี่ยเราช่วง1ถึง2ไตรมาสก่อนหน้านี้เราจะเขียนบางทีเราจะพูดถึงแต่ F Smart แต่ไม่ได้พูดถึง AJD เท่าไหร่เพราะเรามองว่าโมเดลของธุรกิจ F Smart ซึ่งทำตู้เติมเงินแล้วเป็นเจ้าของตู้เติมเงินเองมีส่วนแบ่งรายได้จากค่าเติมเงินด้วยเนี่ยมันเป็นโมเดลที่ดีนะครับแต่ว่าถ้ามาดู AJD 1ราคาที่ปรับฐานลงมาก็ทำให้ดูน่าสนใจอันที่2ก็คือในโมเดลของการขายตู้เติมเงินเนี่ยในปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในแง่ของกำไรเนี่ยไม่น่าจะแย่กว่าปีก่อนนะครับขณะเดียวกันถ้ามาดูแล้วจะเห็นว่าปีนี้เขามีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ1ในตัวพวกตู้เกี่ยวกับพวกธุรกิจที่มาเกี่ยวเนื่องก็คือพวกตู้ vending machine ก็คือขายน้ำขายอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าแผนการตลาดเขาดูน่าสนใจแล้วก็วันนี้มันมีคนที่เป็นรายใหญ่อยู่3คนเอเจดีถ้าเข้ามาตลาดก็จะเป็นรายที่4นะครับแต่ว่าก็ผู้บริหารมีแผนการที่มองว่าน่าจะพาตัวเองขึ้นไปอยู่อันดับ3นะของจะพวกคนที่ทำตู้ทั้งหมดนี้ได้ภายในสิ้นปีก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจนะครับอันต่อมาก็คือเราคิดว่าในธุรกิจในธุรกิจที่ดูนะอีกอันนึงก็คือที่มันเป็นวินฟอลก็คือในเรื่องของตัวกล่องดิจิตอลทีวีนะครับปีก่อนหน้านั้นเริ่มขาย2ปีแล้วเริ่มขายแต่ว่ามันมีส่วนที่ขายช้าก็เลยต้องตั้งสำรองบางส่วนโพซิชั่นว่ามันจะด้อยค่าไปบางส่วนนะปรากฏว่าตอนนี้ก็มีการมาแจกคูปองเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นในส่วนกล่องตรงนี้เนี่ยถ้าแจกคูปองขายออกไปได้ก็ต้องบอกว่าอัตรากำไรจะดีขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เป็นค่ากล่องเนี่ยถูกตั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่มาช่วยบูสต์กำไรของตัว AJD อีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าจากระดับราคาแถวโซนบาท60ถึงบาท65แถวนี้ครับเป็นจุดที่ดูน่าสนใจแล้วก็เราลุ้นว่าน่าจะเห็นการตั้งลำกลับขึ้นไปจากผลประกอบการไตรมาส1ซึ่งจะฟื้นจากไตรมาส4ครับค่ะลองคัดสรรก็ได้วันนี้มีเลือกให้2ตัวนะคะคุณผู้ชมคะมาดูเซตอินเด็กซ์กันนิดนึงคือตอนแรกเนี่ยเปิดมาก็ลบไปประมาณสัก1เกือบ2จุดนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มลดช่วงลบแล้วคือแปลว่าลดน้อยลงลบน้อยลงนะคะตอนนี้ 1,581.52 จุดติดลบไป 0.60 จุดอ้าวแหมพอพูดว่าลบน้อยลงมันลบมากขึ้นเลยเนี่ยติดลบไป 1.21 จุดตอนนี้ 1,580.91 จุดนะคะวันนี้พอเปิดมาแล้วเนี่ยโอเคมันลบอยู่เท่านี้คุณกิตพลประเมินว่ามันจะค่อนไปทางฝั่งไหนมากกว่ากันคะหรือว่าน่าจะเป็นลักษณะไซด์เวย์มากกว่าเพราะที่แล้วก็ดูเหมือนไซด์เวย์ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกผันผวนมากเลยครับก็ถ้าเรามองว่าผันผวนในทางขึ้นเพียงแต่ว่าพอขึ้นมาติดกันสองสามวันวันนี้เราคิดว่ามันน้ำหนักมันอาจจะไม่ในทางที่มีโอกาสจะติดลบนะครับแต่ว่าก็มองกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างที่ 1,570 แล้วก็มองการฟื้นตัวรอบนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสไปเทส1,600โดยเฉพาะในช่วงหลังสงกรานต์ครับค่ะก็ตอนนี้ทุกคนก็เหมือนกับว่ารอสงกรานต์อยู่เนาะอาทิตย์หน้าหยุดกันแล้วนะคะพอพูดถึงอาทิตย์หน้าเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธที่ยังเป็นวันทำการอยู่นะคะแล้วก็อีกวันนึงคือวันที่17นะคะคือปอมจะย้ายที่ทำการไปไลฟ์ที่บ้านเพราะว่าที่นี่เขาหยุดเนาะก็มีแค่4วันเท่านั้นที่จะไลฟ์จากที่บ้านนะคะแล้วหลังจากวันที่17ก็กลับมาอยู่ที่สตูกันใหม่บอกให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะงงกับบรรยากาศนะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยคุณสุริดวงนะคะสวัสดีค่ะคุณทาซานคุณขวัญสิริคุณมอร์นิ่งมอนคุณมีคุณวันเพ็ญบอกว่าอยู่ฮอกไกโดชัดมากค่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะดูจากฮอกไกโดเลยนะแล้วก็คุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณมิตรบอกว่าตามมาฟังนะต่อจาก Morning Call ของคุณกิตพลนะคะที่ UOB K เฮียนนะคะแล้วก็คุณใบตองสายหยุดสวัสดีค่ะทักทายกันมาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่งคำถามมาได้เรื่อยๆอีกหนึ่งตัวที่อยากจะถามคุณกิตพลตัว S50M17 วันนี้น่าจะเปิดสถานะไหนเป็นหลักคะดูแล้วน่าจะไป call หรือเปล่าคะเพราะว่าลงไปแล้วเนี่ยมันเริ่มค่อยๆเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเดี๋ยวนะครับค่ะตอนนี้ 994.30 จุดนะคะเมื่อเช้านี่เปิดมา 992.10 จุดเดี๋ยวนะครับโอเคฮะยังไงดีขอคุณกิตพลเปิดกราฟก่อนนะคะคุณผู้ชมโอเคครับก็
ถ้ามาดูต้องบอกว่าในเมื่อวานนะครับวันก่อนเที่ยวขึ้นไปถึงประมาณสัก997 98เนี่ยตรงนั้นในระยะสั้นต้องบอกว่าสัญญาณหลายๆตัวมันเริ่มตึงตัวนะครับตรงนี้มีโอกาสที่มันจะแกว่งตัวลงมาระยะสั้นเพราะฉะนั้นกรอบการแกว่งตัวเนี่ยน่าจะอยู่ที่บริเวณด้านล่างก็คือประมาณแถว991นะครับ991ถึง990เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามาอยู่ตรงนี้ลำบากนิดนึงครับว่าเปิดยากแต่ว่าถ้าลงมาในโซน991 992ตัวนั้นเป็นจุดที่เราคิดว่าน้ำหนักในฝั่งคอจะดูน่าสนใจครับค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นช็อตหรือเปล่าคะครับถ้าหรือว่าจะต้องรอให้ขึ้นไปประมาณสัก997ก็รอก่อนครับขอที่จะไม่รีบร้อนครับถ้างั้นเอาชัวร์ๆก่อนถ้าประมาณสัก997ซึ่งเป็น998เป็นแนวต้านเมื่อวันศุกร์เอ้ยไม่ใช่เมื่อวันอะไรเนี่ยวันพุธเริ่มงงวันประมาณนั้นหรือเปล่าคะถ้าดูแล้วผมคิดว่าน่าจะสัปดาห์หน้าก็อาจจะได้ครับอ๋อถ้างั้นก็รอก่อนดีกว่าเนาะรอลงมา991คือถ้าตลาดมันช่วงจังหวะที่ไม่ได้ลิควิดมากๆบางทีเราจะเจอจังหวะแกว่งแล้วเราจะเสียเปรียบ market maker ในระดับนึงครับเพราะฉะนั้นก็รอชัดเจนดีกว่าเนาะคุณผู้ชมส่งมาต่ออีกท่านบอกว่าอยู่ดูใบชัดเจนครับขอบคุณค่ะโอ้โหดูกันต่างประเทศกันเลยนะคะมาถามคำถามท่านแรกค่ะถามถึงตัว IFS นะคะต้นทุน3.24 ตัวนี้ประเมินยังไงดีคะตัวไหนนะครับ IFS, IFS ค่ะ IFS Capital ค่ะ3.24 เป็นต้นทุนโอเคนะครับ IFS ค่ะตัว IFS ทำธุรกิจในเรื่องของตัวต้องบอกว่าเป็น factoring นะครับก็คือเหมือนกับปล่อยเงินกู้ให้กับทางด้านของธุรกิจแต่ว่าเอาบินเอาใบเสร็จมาวางค้ำประกันนะครับก็ต้องบอกว่าโดยธุรกิจถ้ามาดูแล้วก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นที่พักลงมาเริ่มดูน่าสนใจแล้วพยายามจะตั้งหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้น้ำหนักต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่ซึ่งถ้าไม่ได้หลุดต้องบอกว่าถ้าเก็งกำไรเนี่ยดูน่าสนใจว่าเราลุ้นการฟื้นตัวนะครับให้กลยุทธ์อย่างนี้ครับว่าใช้บริเวณแถว3.10 บาทเป็นจุดสต็อปลอสนะครับแล้วก็ลุ้นว่าจากบริเวณ3.20-3.16แถวนี้เนี่ยน่าจะมีการลุ้นการฟื้นตัวขึ้นไปแถวบริเวณ3.40ได้ครับก็มองว่าเป็นตัวนึงที่ดูน่าสนใจครับก็คือว่าอย่าให้หลุด3.10และถ้าเกิดดูว่าให้มันยืนอยู่ประมาณ3.20-3.16ซึ่งถ้ามันยืนได้มันจะไปต่อ3.40ใช่ครับค่ะท่านต่อมา Better World Green ค่ะต้นทุน2.26ตอนนี้2.14ทำอย่างไรดีตัวไหนนะครับ Better World Green ค่ะ BWG ตอนนี้2.14แต่ต้นทุน2.26ค่ะ Better World Green นะครับค่ะโอเคครับ Better World Greenถ้ามาดูต้องบอกว่าบนสตอรี่ของธุรกิจอย่างน่าสนใจนะครับคือตัวพลังงานทดแทนในต้องบอกว่าน้ำหนักที่มันเปลี่ยนแปลงไปเลยในเรื่องของพลังงานทดแทนก็คือตัวพลังงานทดแทนในประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่โซล่าและลมเนี่ยจะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าบนโครงสร้างของการสนับสนุนในปัจจุบันที่พยายามจะเน้นในเรื่องของตัวการกำจัดขยะแล้วก็ในเรื่องของตัวการมี storage หรือมีตัวที่เกี่ยวเนื่องด้วยเนี่ยทำให้ BWG น่าสนใจที่ราคาที่ปรับขึ้นมาแล้วลงมา pull back ลงมาเทสลงประมาณแถว2.12เนี่ยนะครับเป็นจุดที่ดูน่าสนใจครับว่าเป็นจุดที่ลุ้นในเรื่องของการที่จะดีดตัวกลับไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าภาพระยะสั้นอาจจะดูไม่ได้สวยแต่ว่าในเชิงกลยุทธ์เนี่ยจุดตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงซื้อที่ราคาไม่แพงครับเพราะฉะนั้นถ้าให้กลยุทธ์ก็มองกลยุทธ์ว่าหาจังหวะซื้อในบริเวณแถวๆนี้ครับแล้วก็ลุ้นหุ้นฟื้นตัวกลับขึ้นไปแถวบริเวณ2.30-2.40นะครับแล้วก็ในคนที่เก็งกำไรระยะสั้นไม่สามารถที่จะถือได้หรือไม่ทนกับการแกว่งตัวของราคาหุ้นเนี่ยให้ใช้บริเวณ2.08เป็นจุดในการคัดลอสครับก็จะเห็นว่าวันวางจุดคัดลอสได้แค่3ช่องก็ถือว่าถ้าเสียก็คือเราปิดความเสี่ยงได้ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็วางกลยุทธ์ได้ง่ายครับค่ะอย่างนี้ต้นทุน2.26 2.14ลงมาถัวได้ใช่ไหมคะ2.26 2.14 เดี๋ยวนะฮะถ้า2.26 2.14 ตรงนี้ถ้า2.26กับตรงนี้2.14จะประมาณ12สตางค์ก็คือประมาณสัก 5%
5-6% เริ่มน่าสนใจครับก็บอกว่าถ้าแต่ว่าแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าถั่วก็เอาแค่สัก1/4หรือ1/3นะครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะต้องบอกว่าราคาที่ทางผู้ฟังมีอยู่เนี่ยหรือผู้ชมมีอยู่มันห่างจากราคาปัจจุบันแค่5%ถ้าถั่วไปแล้วเนี่ยต่อให้เราถั่วเท่าตัวเลยก็ทำให้ทุนลดลงได้แค่2.5%ค่ะก็คือมันกลายเป็นว่าเราได้หุ้นเพิ่มเยอะแต่เราจะถั่วแล้วดึงทุนลงได้ไม่มากมันทำให้ไม่ค่อยน่าสนใจก็แนะนำเป็นหลักคร่าวๆนะครับว่าปกติเวลาถั่วนี่หนึ่งนอกจากเรามั่นใจในหุ้นที่เป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมพยายามจะถั่วในจุดที่หรือไม่ค่อยแนะนำถั่วถ้าราคาไม่ต่างกันประมาณสักใกล้ๆ 10% เพราะว่ามันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากการที่ดึงทุนลงครับเพราะฉะนั้นก็รอไปก่อนแล้วก็ไปขายเอาแนวต้านจะเอาเพิ่มได้แต่ว่าเอาให้เบาๆยังไม่เอาเยอะครับค่ะโอเคแนวต้านก็2.30 กับ2.40นะคะครับท่านต่อมาถามถึงตัวปตท.ค่ะต้นทุน393บาทตอนนี้391บาทครับอึดอัดนิดนึงครับแล้วก็ต้องบอกว่าปตท.ถ้าไปดูแล้วมันจะสวยน้อยกว่าสอพอจะเห็นว่าไอ้ทำไมเที่ยวนี้มีปัญหาเสร็จปุ๊บนะครับราคาสอพอดีดขึ้นแต่ปตท.ไม่ไปนะครับก็ต้องบอกก็หลายคนก็จะบอกว่าปตท.ดีไม่ใช่เหรอมี PTTOR ด้วยมีลูกที่จะเข้าก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในถ้าใครติดตามประเด็นกฎหมายพรบ.ปิโตรเลียมฉบับใหม่จะเห็นนะครับว่าตัว องค์กรที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องบริษัทน้ำมันแห่งชาติเนี่ยถ้ามีการตั้งขึ้นมาจริงซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ยังไม่มีการตั้งเป็นแค่การศึกษานะครับถ้ามีการตั้งขึ้นมาจริงหน้าที่มันจะเกือบทับซ้อนกับปตท.เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าถ้ามันตราบใดที่ไม่ใช่ว่าสรุปแล้วล้มไปเลยว่าจะไม่มีอย่างแน่นอนเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นเชิงลบที่กดดันปตท.อยู่นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าสผ.ในฐานะของคนที่เป็นคนเข้าประมูลนะครับเป็นคนพัฒนาโครงการจะไม่ได้มีปัญหากับการเกิดขึ้นของตัวบริษัทน้ำมันแห่งชาติหรือว่า NOC National Oil Company เท่าไหร่เราถึงเห็นสผ.เนี่ยฟื้นตัวขึ้นได้ดีแต่ปตท.ไม่ค่อยไปไหนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าไปดูปตท.ในราคาปัจจุบันต้องบอกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าแบ่งตัวนี้ต้องลุ้นพอสมควรให้ไม่หลุด388ลงไปว่าเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้ลงไปเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีดาวไซด์ในระดับประมาณสัก10-15บาทได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ามีอยู่ถือเฉยๆแล้วก็รอตลาดเผยใหม่ทีครับว่าจะมีโอกาสได้ซื้อในระดับตรงถูกที่กว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าติดอยู่แค่ตรง393มันเป็นจุดที่ก้ำกึ่งกับตรงนี้มากเลยเนี่ยก็ไม่ซื้อเพิ่มไม่ทำอะไรถือครับคือถ้าเกิดมันถึง388ค่อยซื้อเพิ่มหรือเปล่าคะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันลุ้นครับเพราะว่าถ้ามันหลุดเนี่ยดาวไซด์มันจะอยู่นะครับประมาณแถว3-7กลางๆก็คืออยากจะให้อย่างนี้ครับว่าตรงนั้นเราตอบไม่ได้เพราะสถานการณ์ถ้ามันลงมันอาจจะลงรูแบบพรวดเดียวถึงเนี่ยก็เป็นว่าถ้าอยากมีเงินเก็บไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดฟุกเห็นจังหวะที่ทะลุลงมาเนี่ยจังหวะนั้นจังหวะ3-7กลางๆถึงจะจุดน่าสนใจครับโอเคเอารอก่อนนะท่านต่อมานะคะ Bits ค่ะ Business Alignmentต้นทุน4.70 โอเคครับก็ตอนนี้4.62ทำเครื่องมือทางด้านการแพทย์นะครับก็ต้องบอกว่าเอาลุคของธุรกิจพวกนี้ค่อนข้างจะดีแต่จะมีความเสี่ยงสำคัญในเชิงพื้นฐานอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือประเด็นเดียวกับ E4L ก็คือขายเครื่องมือทางการแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยเก็บเงินช้าครับคือบางทีขายไปแล้วเนี่ยไม่รู้เก็บเงินได้เมื่อไหร่บางทีขายของก้อนใหญ่แต่เก็บเงินจากโรงพยาบาลได้ทีละเป็นงวดๆเพราะมันจะมีปัญหาในเรื่องแคชโฟลว์ได้นะครับในระยะยาวถ้าบริหารไม่ดีอันที่2ก็คือvaluation ของบิสอาจจะค่อนข้างแพงเสียนิดนึงครับค่ะเพราะว่าจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นราคาหุ้นพยายามจะเป็นลักษณะของการพยายามจะตั้งหลักนะครับก็ตรงนี้ถ้าเป็นคนเก่งกําไรก็ให้จุดตัดสินใจอย่างนี้ครับว่าไม่ควรการฟื้นต้องขึ้นมาตรงนี้เนี่ยลุ้นการขึ้นต่อไม่ควรจะหลุด4.60 บาทลงมาถ้าหลุด4.60 บาทแปลว่าถ้าใครเก่งกําไรก็อาจจะหนีออกหรือว่าอาจจะเลิกลุ้นนะครับแต่ที่ถ้าผ่านบริเวณตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยต้องบอกว่าลุ้นด่านใหญ่ๆที่จะไปติดก็คือโซน4.90 บาท4.50 บาทก็มองลุ้นทางฟื้นนะครับแต่ว่าให้จุด4.60 บาทเป็นจุดตัดสินใจว่าถ้าหลุดตรงนั้นอย่างน้อยสุดควรจะขายลดน้ำหนักลงค่ะอีก2สตางค์นะคะจะหลุด4.60 บาทเอาใจช่วยอย่าให้หลุดนะแล้วให้ไป4.90 บาทก่อนนะVNTต้นทุน18.70 บาทค่ะวินิไทยตอนนี้18.50 บาทลำบากใจกับตัวนี้จริงครับคือถ้าม
องในเชิงพื้นฐานแล้วเนี่ยเราคิดว่าราคาเหมาะสมอยู่ในโซนประมาณแถวๆราคาปัจจุบันเนี่ยครับถ้าใครไปติดตามดูจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่ขึ้นมาได้เป็นเพราะประเด็นในเรื่องของการเข้าซื้อธุรกิจนะครับของทางกลุ่มอาซาฮีนะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูผลประกอบการแล้วก็ลองไปเคาะราคาเหมาะสมทั้งพื้นฐานเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณแค่โซนสัก 17-18 บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเก็งขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันเก็งได้เพราะว่าสภาพคล่องมันหายไปเนื่องจากว่า1คนก็ไม่ค่อยมีคนก็ไปทำเทนเดอร์หรือไม่ก็ในส่วนหนึ่งก็คือถูกซื้อไปก้อนใหญ่จากเรื่องของอาซาฮีแล้วมันเหมือนกับสถานการณ์ขึ้นก็คือเป็นการขึ้นด้วยวอลุ่มที่เบาบางเพราะว่าคนไม่มีของแล้วสถานการณ์นี้เก็งกำไรยากแล้วปัญหาคือถ้าไม่ได้มีทุนในจุดที่เป็นต้นไม้จริงๆเนี่ยเวลาพลาดแล้วมันพลาดเลยค่ะคือพลาดแล้วติดแล้วมันบางทีมันหาจุดที่จะออกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ามองก็คืออันที่1นะครับใครเก่งกำไรต้องให้มีแน่ใจว่า1สเกลที่เราเก่งกำไรไม่ใหญ่พอที่เราจะเคลี้ยงทิ้งได้ในไม้เดียวค่ะคือถ้าไปเก่งเยอะแล้วเคลี้ยงแล้วที3ช่อง5ช่องหายอย่างนี้อาจจะเอาตัวรอดได้ค่อนข้างยากนะครับกับอันที่2คือเนื่องจากมันเกินพื้นฐานแล้วมีการเล่นบนลักษณะของการคอร์เนอร์หุ้นจากการที่สภาพคล่องมันน้อยเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ไม่อยากจะแนะนำครับก็แนะนำว่าน่าจะไปเก่งตัวอื่นน่าจะดีกว่าแล้วอย่างนี้ต้นทุน18บาท70ควรจะออกดีไหมคะ18บาทเสียหายไม่เยอะครับถ้าผมมองก็คือผมมองว่าน่าจะหาจังหวะที่เสียหายไม่เยอะเนี่ยหมุนไปเข้าตัวอื่นเนี่ยน่าจะน่าสนใจกว่าครับโอเคลองดูนะคะตัดสินใจดูเองนะเงินของคุณผู้ชมเองนะทีรับค่ะตัวยางยังไม่มีรับได้ไหมคะราคายางในระยะสั้นเราจะเห็นมันเริ่มตั้งหลักขึ้นมานะครับเพราะว่ายางลงไปประมาณต้องบอกว่าแนวรับ230 240เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่แข็งๆจริงวันนี้วันก่อนขึ้นไปถึง250นะครับวันนี้ลบลงมา 3% เนี่ยต้องบอกว่าเราลุ้นราคายางฟื้นที่นี้ถามว่าราคายางช่วงนี้จะเป็นลบแต่ราคาหุ้นอาจจะเริ่มตั้งหลักได้เพราะว่าปกติแล้วไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยจะค่อนข้างเป็นช่วงที่ผลประกอบการหุ้นกลุ่มยางออกแล้วออกมาส่วนใหญ่น่าจะออกพอดีทีนี้ตัวที่ก็นั่งมั่นใจได้ว่าน่าจะดีอาจจะเป็น SCA ส่วนทีรับนี่ตอบยากจริงครับเพราะว่าตัวทีรับเองบางทีผลประกอบการไม่ค่อยสอดคล้องกับตัวอื่นในกลุ่มเท่าไหร่คือบางทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าดูที SCA เป็นหลักนี่เราเชื่อว่าออกมาดีแต่ทีรับไม่มั่นใจเลยว่ามันจะพลิกกลับมาได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามองตรงนี้แล้วลุ้นว่ามันเป็นไฮซีซันที่เก่งอะไรได้เนี่ยกับวอลุ่มที่เข้ามาในวันก่อนเนี่ยยังค่อนข้างที่อยู่แล้วต้องบอกว่ายังค้างอยู่เนี่ยลักษณะแบบนี้น่าจะเก่งกำไรได้โดยไม่ได้เสี่ยงจนเกินไปนะครับก็วางกลยุทธ์ให้ว่าถ้าเก่งกำไรตรงนี้จุดสำคัญที่ไม่ควรจะหลุดหรือเป็นจุดคัทลอสที่ซีเรียสก็คือบริเวณ2บาท8สตางค์นะครับแล้วก็ลุ้นกรอบการฟื้นตัวเนี่ยที่บริเวณ2บาท40ถึง2บาท50ครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าจะให้น่าสนใจมากกว่าตัวทีรับก็คือตัว STA ใช่ไหมคะ STA เราจะเดาได้ง่ายกว่าครับคุณผู้ชมก็มีถามมาเหมือนกัน STA อยากจะเข้าที่เท่าไหร่ดีคะถ้าจะเข้าที่ตรงนี้ครับค่ะ19บาท50ได้เลยราคาตรงนี้เลยครับค่ะแนวต้านล่ะคะถ้าดูแล้วแนวต้านบริเวณ20บาท30น่าจะเป็นแนวต้านระหว่างทางนะครับแต่ว่าถ้ามาดูถ้าใครดูงบของ STA ที่ขาดทุนในช่วงไตรมาส4เนี่ยต้องบอกว่าบางทีเวลาเขาซื้อต้องบอกว่ามันจะเป็นเรื่องทางบัญชีนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามาดูแล้วด้วยผลประกอบการที่ต้องบอกว่าในช่วงไตรมาส1เนี่ยซึ่งปกติเป็นไฮซีซั่นแล้วเนี่ยเราน่าจะเห็นงบที่พลิกกลับมาในฝั่งของการที่มีกำไรแล้วก็น่าจะเป็นกำไรในระดับที่มีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยความน่าสนใจก็คือถ้าผ่าน20บาท30ได้เนี่ยอีกระดับนึงคือบริเวณโซนใกล้ๆ23บาทเลยนะครับก็ให้น้ำหนักว่าบนภาพใหญ่กับกำไรที่มันน่าจะออกมาค่อนข้างดีเนี่ยเรามองมีโอกาสที่จะลุ้นทดสอบ20บาท30เป็นแค่ด่านแรกแล้วก็อาจจะไปถึงโซน22 23ครับค่ะท่านต่อมานะคะให้เลือกระหว่างแพลน B กับ BDMS คนละธุรกิจกันเลยอยากจะเก็งกำไรเอาตัวไหนดีคะแพลน B กับ BDMS นะครับแพลน B 6บาท5สตางค์ BDMS โอเคครับก็อันนี้20บาทต้องบอกว่าโฆษณานอกบ้านเป็นกลุ่มหนึ่งที่มันโตค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับในช่วงที่ผ่านมาถ้ามาดูแล้วความน่าสนใจแพลน B อาจจะเป็นในเรื่องของตัวสัญญาบริหารลิขสิทธิ์ให้สมาคมฟุตบอลนะครับที่ได้มาในช่วงปลายปีก็เป็นตัวที่ช่วยเข้ามาแต่ว่าปีที่แล้วเป็นแค่เริ่มต้นก็จะเป็นแค่เรียกว่าเหมือนเป็นวินฟอร์นิดๆหน่อยๆนะครับปีนี้สัญญาบริหารลิขสิทธิ์สมาคมฟุตบอลทำงานเต็มที่เป็นปีแรกเพราะฉะนั้นกำไรที่ปกติเขาอาจจะทำได้เนี่ยนะครับจะอยู่ในโซนประมาณสัก300-400ล้านจากการทำธุรกิจ
มีเดียปกติแต่ว่าในส่วนที่มาจากการบริหารลิขสิทธิ์ให้สมาคมฟุตบอลเนี่ยน่าจะมีวินฟอร์ตรงนั้นเข้ามาเนี่ยเติมให้อีกประมาณสัก100กว่าล้านค่ะนะครับสัก100กลางๆเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วปีนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสลุ้นที่ผลประกอบการน่าจะโตอย่างคร่าวๆจากปีก่อนเนี่ยคือประมาณสัก 20% นะครับหรือว่าอาจจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าแพลน B เนี่ยเป็นตัวนึงที่ดูน่าสนใจครับส่วนนั้นถ้าผมเลือกเนี่ยผมมองว่าถ้ามองไกลเนี่ยแพลน B จะดูน่าสนใจกว่านะครับส่วน BDMS เนี่ยอาจจะน่าสนใจแค่ในช่วงประมาณสักงบไตรมาส1ออกเพราะเป็นไฮซีซั่นยังไงก็ตามถ้ามาดูแล้วบน PE ที่ค่อนข้างจะสูงมากของกลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยจะทำให้การฟื้นตัวในเที่ยวนี้เนี่ยอาจจะมีอัพไซด์สัก 10-15% นะครับไม่น่าเกิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหุ้นก็น่าจะซบลงต่อเพราะแบรนด์ชั้นที่แพงเพราะฉะนั้น BMS กับพวกหุ้นการแพทย์ทุนท่องเที่ยวเนี่ยเก่งได้แค่ระยะสั้นๆแล้วก็เก่งแค่ในช่วงงบออกสั้นๆเท่านี้ครับถ้างั้นก็ลองดูแพลน B น่าจะมองไกลได้ดีกว่าครับค่ะท่านต่อมาถามถึงตัวบ้านปูหลายท่านเลยถามถึงตัวบ้านปูนะคะมีทั้งยังไม่มีต้นทุนมีทั้งบอกว่าแนวต้านเท่าไหร่อีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน20.80 บาทแล้ววันจันทร์จะขึ้น XD ด้วยสำหรับตัวบ้านปูโอเคครับก็บ้านปูนะครับราคาหุ้นแกว่งสร้างฐานมานานแล้วก็เบรกขึ้นมาในวันก่อนนะครับราคาเบรกขึ้นมาในวันก่อนไปทดสอบถึงบริเวณแถว20ต้องบอกว่า21 บาทเลยนะครับถามว่าถ้าไม่มีตรงนี้ผมอยากจะใจเย็นๆไม่อยากรีบร้อนครับนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าบ้านปูเนี่ยเราราคาเหมาะสมที่24 บาทนะครับแต่ทีนี้ถามว่าทำไมถึงไม่รีบร้อนเพราะว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่กดดันไตรมาส1คือกำไรปกติน่าจะโอเคนะครับแต่ว่ามันจะถูกทอนไปด้วยค่าอาจจะมีขาดทุนจากเอฟเฟกต์ที่มันทำให้กำไรไตรมาส1เนี่ยอาจจะไม่ได้สวยหรูนักนะครับหรืออาจจะแบบดูเด่นน้อยลงไปเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ไม่น่าที่จะไล่มากๆเพราะว่ากลัวว่ามันอาจจะเจอเซตแบ็คหลังจากงบออกได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้วางกลยุทธ์ว่าถ้าอย่างนี้ผมรอซื้อในจุดที่เป็นการอ่อนตัวแล้วก็มองจุดที่น่าสนใจคือในส่วนประมาณแถว19.8-20 บาทมากกว่าครับท่านตรงนี้ก็คือเน้นซื้ออ่อนตัวแล้วก็ไม่ไล่ราคาครับแล้วท่านที่ต้นทุนตั้ง20.80 บาทเนี่ยล่ะคะถ้าท่านที่ติดอยู่ข้างบนนี้ลำบากใจนิดนึงครับเพราะว่าท่านอาจจะต้องติดไปคือหนึ่งเราเชื่อว่าราคาหุ้นไปในที่สุดนะครับแต่ว่าท่านอาจจะเสียรอบแล้วก็เสียระยะใหญ่สักนิดนึงครับเพราะว่ากำไรไตรมาส1อาจจะเซอร์ไพรส์ในทางลบตลาดเพราะฉะนั้นถ้าเราให้น้ำหนักเนี่ยเราให้น้ำหนักในทางของการแกว่งซึมลงมากกว่าครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครยังไม่มีอย่าไปไล่ราคาถ้าอยากจะรับก็19.80-20 บาทค่อยไปรับได้นะคะแล้วอย่างนี้ถ้าอยากจะรับเพื่อที่จะรอ XD วันจันทร์ถามเผื่ออีกหน่อยถ้าจะรับแล้วพอไหวไหมมันผมว่ามันเอ็กซ์ดีแล้วจะกลับลงมาในโซนที่เราคุยกันเนี่ยครับนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นถ้าลักษณะแบบนี้ก็ผมคิดว่าลงมันลงได้มากกว่า XD ถ้าเราดูจากตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ขอที่จะไม่รีบร้อนแล้วกันครับรอหลัง XD ก็ได้ครับค่ะมิ้นท์ค่ะไมเนอร์อยากจะเข้าค่ะโหขึ้นมาตลอดเลยเนาะเนี่ยตอนนี้37.50 บาทครับขอแนวรับแนวต้านมิ้นท์นะครับเมื่อกี้คุย BDMS ไปคล้ายๆกันครับคือไตรมาส1เป็นช่วงที่มันน่าจะได้ผลดีจากไฮซีซั่นแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วด้วยความที่มันค่อนข้างจะแพงหรือ PE เทียบกับเซตแล้วต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่แพงกันใน2กลุ่มเลยเนี่ยมันอาจจะไปไหนไกลมากๆกว่าในโซน39-40 บาทไม่ได้เพราะฉะนั้นเก่งจากตรงนี้เก่งได้ไหมเก่งได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เด่นหรือไม่ได้คำใหญ่มากๆนะครับก็คือในกรอบสักประมาณแถว40 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเก่งก็มองอย่างนี้ครับว่าในโซนแถวบริเวณ37 บาทบวกลบตรงนี้ก็เป็นจุดซื้อครับแล้วก็ลุ้นทดสอบ40 บาทก็เป็นแค่การเก่งกำไรช่วงสั้นๆแล้วก็ลุ้นหนึ่งแค่ผลประกอบการครับค่ะ37 บาทรับต้าน40จบนะคะท่านต่อมาถามถึงตัว CK Power ตัวนี้น่าลงทุนไหมคะตอนนี้3.18 บาทครับต้องบอกว่าราคาหุ้นดูไม่สวยเลยครับลักษณะของราคาหุ้นแบบการแกว่งตัวนี้ต้องบอกว่าดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกว่ายังดูที่มีโอกาสถอยกว่าเพื่อนตัวนี้เราไม่ได้มีนักวิเคราะห์ในทางปัจจัยพื้นฐานเลยไม่แน่ใจว่าในช่วง1-2 ไตรมาสข้างหน้าจะมีแคตาลิสต์อะไร
เข้ามาใหม่มาผลักดันหุ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าภาพอย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะการแกว่งตัวที่ยังมีความเสี่ยงในการของการซึมลงอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ลักษณะแบบนี้เราจะไม่รีบร้อนครับนะครับก็ถ้ามองเราการหลุด3.1816เนี่ยความเสี่ยงในการที่จะเหวี่ยงลงไปแถว3 บาทต้นๆก็ต้องบอกว่ามีเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ขอที่จะไม่หลีดซื้อแล้วก็ขอที่จะไม่หลีดซื้อครับถ้างั้นก็อย่าเพิ่งยุ่งผ่านนะคะเจต้าแบกค่ะ GTB ต้นทุนบาท30ค่ะตอนนี้บาท24ลงมาทุกวันเลยครับก็คุณพยายามจะตั้งหลักแต่ก็ยังไม่ได้เห็นการตั้งหลักหรือว่าการสะสมที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในโหมดของการพักตัวที่อาจจะต้องใช้เวลาไปอีกสักระยะหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าติดที่บาท30เนี่ยคงจะอึดอัดพอสมควรครับเพราะว่าในกรอบที่เป็นกรอบไซด์เวย์แกว่งตรงนี้เนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่ได้ระหว่างประมาณบาท20ถึงประมาณบาท30เลยนะครับก็คือท่านซื้ออาจจะโชคร้ายนิดหนึ่งไปซื้อจังหวะที่เป็นแนวต้านพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้วางกลยุทธ์ที่ไงครับว่าตอนนี้หุ้นก็นิวทรัลเพราะว่าอยู่ในกรอบบาท20ถึงบาท32เพราะฉะนั้นถ้าลองมาก็ติดตามดูครับว่าถ้าไม่หลุด1บาท20เนี่ยยังไม่ได้น่ากังวลถ้าหลุดบาท20เนี่ยความเสี่ยงก็คือจะเป็นดาวไซด์ในการลงทดสอบประมาณ1 บาท 10ถึง1.5 บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้ามีอยู่อันที่1ก็คือถ้าจะลุ้นวัดใจกับมันก็คือไม่ซื้อเพิ่มนะครับหรือไม่ก็ถ้าจะกลับมาสนใจน่าสนใจจริงอีกทีก็คือเมื่อมันสามารถผ่านบาท30ขึ้นไปได้ครับก็รอลุ้นแล้วกันจะเป็นหุ้นที่ถือแล้วน่าจะอึดอัดครับเพราะอยู่ในช่วงเฟสของการแกว่งตัวเลยฮะต้องให้ยืนบาท30ให้ได้ถึงจะไปต่อเนาะท่านต่อมาค่ะ Bland ค่ะบีแลนด์ขอแนวต้านจ้าตอนนี้บาท88โอเคครับบีแลนด์น่าสนใจครับเพราะว่าบนสตอรี่ใหญ่ของรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งน่าจะทำให้สามารถ improve พื้นที่แล้วก็ราคาที่ของบีแลนด์ได้นะครับขณะเดียวกันต้องเข้าใจว่าบีแลนด์ที่เป็นคนที่มีที่ผืนใหญ่แถวบริเวณเมืองทองนะครับการจะพัฒนาพื้นที่ใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยมันทำยากเหมือนกันก็คือใช้เวลาในการพัฒนาคือสมมติถ้ามีพื้นที่ 1,000 ไร่เป็น10ไซส์เนี่ยมันพัฒนาง่ายกว่าการมี 1,000 ไร่ในที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องมองแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าจะเป็นตัวหนึ่งที่ไปช่วยในการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ของทางฝั่งบีแลนด์ได้นะครับก็เรามองว่าราคาที่ตั้งหลักตัวนี้เนี่ยลุ้นในทางของการฟื้นตัวแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเห็นน้ำหนักของการไปต่อนะครับระวังกลยุทธ์ให้ดีครับว่าในบริเวณตัวนี้มีโอกาสที่การแกว่งตัวจะเป็นลักษณะของinvert head and shoulder นะครับทีนี้การเบรกขึ้นมาเนี่ยถอยลงมาอาจจะได้ถึงบาท84นะเพราะฉะนั้นตรงนี้กว้างกลุ่มนี้ครับว่าในโซนบาท84ถึงบาท87เนี่ยจะเป็นโอกาสในการที่ซื้อทยอยสะสมแล้วก็ลุ้นการทดสอบบริเวณใกล้ๆ2บาทครับโอเคค่ะได้ถึง2บาทเลยนะคะบาท84ถึงบาท87สะสมนะคะใครยังไม่มีก็เผื่อจะสะสมตรงนี้ได้ส่วนใครที่มีแล้วแนวต้านก็2บาทค่ะโฟกัสค่ะถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้บาท82แต่เขาไม่ได้บอกต้นทุนไงไม่รู้ว่าอยากจะเล่นหรือเปล่าเนี่ยโฟกัสค่ะโฟกัสเดเวลลอปเมนต์เมื่อวันพุธนี่โอ้โหแรงมากเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีแจ้งข่าวอะไรที่ตลาดหรือเปล่านะฮะตัวโฟกัสนี่เพราะว่ามีต้องบอกว่ามี trading alert เดี๋ยวนะฮะค่ะเมื่อวันพุธนี่ไฮ2.20แล้วก็ปิดไป2.02 บาทส่วนวันนี้เนี่ยเปิดมาบาท75แล้วก็ไปไฮบาท87ไม่แน่ใจว่ามีประเด็นข่าวสารอะไรเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเริ่มเข้าใกล้จังหวะของการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับก็จะมีบางทีอาจจะมีอินโฟเมชันใหม่ๆเข้ามาไม่แน่ใจว่ามีประเด็นไหนหรือเปล่าฮะเพราะว่าถ้าบริษัทส่งคำตอบตลาดไปเขาบอกว่าไม่ได้มีพัฒนาการที่มีนัยสำคัญในช่วงนี้นะครับสงสัยคนละเรื่องกับ COLถ้าใครติดตามมันก่อนจะเห็นว่า COL ไปต่อค่ะเพราะ COL ถ้าใครติดตามจะเห็นว่ามีเรื่องของการยกเลิกการทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งออนไลน์เนี่ยขาดทุนประมาณปีละ300 กว่าล้านผลก็คือพอขาดทุน300 กว่าล้านเนี่ย
เอาออกไปจากกำไร300กว่าล้านพอบวกกลับเข้ามาตรงนี้ปุ๊บกลายเป็น700กว่าล้านต่อปีถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย700กว่าล้านคิดเป็น PE 17.7 เท่าในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วจะเทรดกันที่ประมาณต้องบอกว่า 17.7 เท่านี่มันจะถูกเมื่อเทียบกับคอมเมอร์สทันทีเพราะคอมเมอร์สส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเทรดกัน 22-26นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองที่สักประมาณ22เท่าเนี่ยมันจะประมาณอยู่50บาทก็แปลว่าระดับที่ดีขึ้นมาใกล้ๆ50บาทเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังสักนิดนึงเหมือนกันว่ามันอาจจะสะท้อนข่าวดีจากเรื่องของการรับในเรื่องของการขายธุรกิจที่ขาดทุนออกไปแล้วกำไรน่าจะดีดกลับขึ้นมาเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นในจุดถ้าใครไม่ได้เก่งกำไรเมื่อวันก่อนโซนตัวนี้ไม่ใช่พื้นที่ที่เราทำงานได้ง่ายแล้วครับเป็นโซนที่จะต้องปล่อยยอมปล่อยไปให้คนที่มีทุนต่ำเนี่ยตัดสินใจทำอะไรแต่ว่าแก๊ปได้สูงมากเลยเนี่ยก็เพราะว่าคนเริ่มเห็นภาพมากขึ้นครับว่าพอขาดทุนไปเอาตัวออกไปเนี่ยกำไรจะเป็นเท่าไหร่แล้วบน PE ที่ถูกกว่ากลุ่มคอมเมอร์ซีรวมพอรีเลทขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นแนวต้านประมาณเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าถ้ามองจากกำไรปีก่อนเนี่ยแล้ว PE สัก22เท่าจะเห็นประมาณสัก49บาทก็เตรียมประมาณ50บาทก็แปลว่าในโซนใกล้ๆ50นะครับก็น่าจะเป็นแนวต้านที่อาจจะสกัดมาอยู่ในรอบนึงก่อนนะแล้วที่เหลือก็ไปว่ากันว่าภาพปีนี้จะเป็นยังไงครับค่ะส่วนโฟกัสนี่ยังไม่รู้เนาะโฟกัสนี่หาไม่เจอครับผมลองดูคร่าวๆนี้ตลาดคงถามเข้าไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อวันพุธก็เลยบอกว่าตลาดก็มีสอบถามไปแต่ว่าทางบริษัทก็แจ้งว่าไม่ได้มีพัฒนาการอะไรก็ยังไม่เห็นข่าวชัดๆเหมือนกันครับว่าทำไมถึงขึ้นแรงครับค่ะตัวต่อมาเลยนะคะ FN ค่ะ Fly Now เข้าได้หรือยังคะตอนนี้7บาท95ค่ะ FN โอเคครับFN ถ้ามองแล้วเป็นหุ้นค้าปลีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าความอาจจะได้ในแง่ของความสดใหม่เพราะเป็นหุ้นที่เข้าตลาดมาไม่นานนะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วก็ต้องถือว่าแพงระดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นหุ้นแบบนี้นี่ปีนี้เราคิดว่ามันจะเพอร์ฟอร์มไม่มากคือซื้อได้แต่ว่าเป็นปีที่จะไม่ใช่หุ้นคาปิกจะไม่ได้แรลลี่แบบไป 50% 100% เหมือนหลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเก่งกำไรจะต้องมีตั้งจุดคัทลอสหรือว่าจุดเทคโปรฟิตเอาไว้ด้วยนะครับภาพที่มันอาจจะเป็นบวกขึ้นมาก็คือการที่มันวันก่อนเนี่ยสามารถผ่านบริเวณ7บาท70ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผ่านขึ้นมาได้ตรงนี้เนี่ยถ้าจะไปต่อต้องไม่หลุด7บาท70ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะเก็งกำไรหรือซื้อตามใช้7บาท70เป็นจุดใช้7บาท60ก็ได้ครับเป็นจุด stop loss แล้วก็ลุ้นการขึ้นไปทดสอบบริเวณแถว9บาทก็ต้องบอกว่านี่เหมาะสำหรับคนที่เก็งกำไรแล้วก็ตั้ง cut loss กับ take profit level ได้ครับแต่ว่าถ้าจะถือลงทุนระยะยาวๆเลยเนี่ยด้วยความที่แพงผมคิดว่าปีนี้จะไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีมากครับค่ะท่านต่อมาถามถึงตัว KKP บอกว่ายังไม่มีนะคะแล้วก็เนี่ยจะใกล้ XD แล้วด้วยจะรับดีไหมคะตอนนี้70บาทธนาคารเกียรตินาคินคือถ้ามองแล้วมันอาจจะเริ่มได้คำไม่ใหญ่ครับนะครับเพราะว่าเราคิดว่าตลาดที่ดีเนี่ยดีในช่วงประมาณเมษาต่อไม่เกินต้นพฤษภาหลังจากนั้นน่าจะมีปรับฐานนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า KKP กลุ่มแบงก์ส่วนใหญ่เนี่ยประกาศผลประกอบการภายในวันที่20เดือนเมษาหลังจากนั้นก็จะขึ้น XD กันประมาณช่วงปลายเดือนนะเพราะฉะนั้นถามว่า KKP ถ้าจะเอาถ้าดูจากลักษณะของทรงหุ้นแล้วเนี่ยถามว่าถ้าไปนะครับก็จะมีอัพไซด์ในระดับประมาณสัก73บาทนะครับก็คือประมาณสัก 2-3 บาทแต่ว่าอาจจะต้องบอกว่าอย่าไปหวังมากกว่านั้นเพราะว่าด้วยทิศทางที่แรลลี่มาไกลขนาดนี้บวกกับต้องบอกว่าสตอรี่จากนี้จะเริ่มนับถอยหลังนะครับเพราะว่า1ผลประกอบการอาจต้องไปลุ้นผลประกอบการแต้มหนึ่งออกมาดีไหมกับปันผลด้วยเนี่ยทำให้อาจจะไม่ได้เด็ดมากนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเก็งกำไรได้แต่ว่าถ้าเรามองก็คือมองว่าได้ประมาณสัก 2-3 บาทนะครับถ้าเก็งกำไรก็วางกลยุทธ์อย่างนี้ครับว่าซื้อในโซนราคาปัจจุบันนะครับแล้วก็ตั้งคัทลอสที่69บาทแล้วก็ลุ้นที่73บาทครับค่ะท่านต่อมา iNet ค่ะ iNet จะเข้าได้หรือยังคะ4บาท22โอเคครับถ้าจะมีความน่าสนใจก็คือราคาซุดลงมาแรงในช่วงที่ผ่านมาทำให้หุ้นเริ่มอยู่ในจุดที่กลับมาตั้งหลักได้ครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ถ้า
มองก็คือเพิ่นว่าเราไม่ได้ตามในเชิงปัจจัยพื้นฐานเลยไม่แน่ใจว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่ง growth story เข้ามาจากเรื่องของทำพวก data center นะครับทำ cloud ถ้ามาดูจากความที่ราคาลงมาอย่างเดียวแล้วมองว่าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยในจุดที่เป็นกรอบบนของการฟื้นตัวจะอยู่ในโซนประมาณ4.42 ถึง 4.60นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเก็งกำไรน่าสนใจครับแล้วก็วางกลยุทธ์ได้ง่ายด้วยว่าเพิ่งฟื้นขึ้นมาแล้ววอลุ่มลักษณะแบบสนับสนุนแบบนี้เนี่ยเก็งกำไรได้ครับ okay. โดยตั้งคัตลอสที่บริเวณ4.08 บาทนะครับแล้วก็ลุ้นการทดสอบ4.42 ถึง 4.60 ตัวนั้นเป็นจุดที่น่าเทคโปรฟิตครับค่ะอีกท่านหนึ่งถามถึงตัวคูมาสเตอร์คูค่ะต้นทุน6.40 บาทตอนนี้6.20 บาทต้องบอกว่าถ้าดูสตอรี่ดีแต่ถ้าดูราคาหุ้นต้องบอกดูไม่สวยเลยนะครับคูเนี่ยหลายๆท่านคงจะทราบว่ามันมาจากสตอรี่ของการขายพัดลมไอเย็นใช่นะครับซึ่งต้องบอกว่ายอดขายปีที่แล้วดีมากนะครับแล้วปีนี้ก็มีการวางช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากเลยแทบจะเรียกว่าเป็นเท่าตัวจากปีก่อนนะครับยังไงก็ตามต้องบอกว่าโอ้โหทรงหุ้นมันดูไม่ค่อยสวยเลยนะครับถามว่าส่วนหนึ่งผมคิดว่าการแข่งขันในตลาดนี้น่าจะรุนแรงขึ้นนะครับเพราะว่าโฆษณาเยอะเลยนอกจากคูเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆก็ทำครับโซน่าฮาตาริAJD คือทุกถนนทุกสายมุ่งสู่พัดลมไอเย็นใช่เราเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหนึ่งขายได้ดีแค่ไหนนะครับอาจจะโตแต่ว่ามันเหมาะสมกับความคาดหวังหรือเปล่าเนี่ยเป็นจุดที่ลำบากใจแล้วต้องบอกว่าราคาหุ้นที่ลงมาในโซนแถวนี้เป็นจุดวัดใจมากเลยครับเพราะว่าแถวบริเวณ6.20 บาทนี่ต้องบอกว่าเป็นแนวรับที่ไม่ควรจะหลุดกลับลงไปนะครับไม่งั้นจะเจอความเสี่ยงในระดับแถวประมาณ5 บาทกลางๆได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าติดอยู่เนี่ยต้องบอกว่าต้องรอลุ้นในระดับต้องบอกว่ารอลุ้นพอสมควรทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสไตล์ของลงทุนหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นสไตล์ของการเก็งกำไรเพราะว่าถ้าเป็นสไตล์ของการลงทุนแล้วอยากจะซื้อเพิ่มนี่ก็ต้องบอกว่ามันความเสี่ยงที่จะได้ไปซื้อเพิ่มแถวกับ5.5 บาทเนี่ยมีอยู่เหมือนกันฮะถ้าติดอยู่6.40 บาทแล้วเป็นถ้าเป็นแค่นักเก็งกำไรนะครับก็แนะนำว่า1ไม่ซื้อเพิ่มแล้วก็ซีเรียสนิดหนึ่งในการที่มาเฝ้าในระดับราคาแถวประมาณนี้ครับว่าไม่ควรจะหลุดบริเวณ6 บาทกลับลงไปครับก็ให้ใช้6.20 บาทเป็นจุด stop loss แล้วกันครับค่ะ6.20 บาท stop loss ก็ตรงนี้เออทุกที6 บาทครับทุกที่ครับให้ใช้6 บาทเป็นจุด stop loss ครับโอเค BJC Berry Yuker อยากจะรับได้ไหมคะแล้วก็รับเนี่ยอยากจะเก็งกำไรหรือว่าจะเล่นรอบดีคะตอนนี้46.25 บาทโอเคครับ BJCก็เป็นหุ้นแพงอีกตัวหนึ่งคือถ้าแนะนำผมคิดว่ายังไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นะครับคือที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์อย่างนั้นเพราะว่าต้องบอกว่า1เราไม่ได้มีคนแนะนำทางพื้นฐานนะครับกับ2ก็คือถ้าดูจะเห็นว่าราคาหุ้นที่พีคแถว56 บาทแล้วลงมาพักลงมา46ขึ้นไป52ลงมา46ขึ้นไป47ไม่พ้นแล้วถอยกลับลงมาอีกเนี่ยบนลักษณะแบบนี้มันได้ฝากแรงอาฆาตไว้ตลอดทางนะครับ เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าซื้อเราขึ้นไปเนี่ยในแต่ละจุดมันจะมีแรงอาฆาตอยู่ค่ะงั้นถามว่าโอกาสที่หุ้นจะเพอร์ฟอร์มได้ดีถ้าต้องบอกว่ายากยกเว้นแต่ว่ามีสตอรี่ที่คนคิดไม่ถึงค่ะหรือดีมากๆจนกระทั่งทำให้ราคาหุ้นสามารถขึ้นทีเดียวทะลุ 2-3 แนวต้านได้เลยเป็นแท่งเขียวไปเลยเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดภาพนั้นหรือไม่ได้ดีในสภาพแบบนั้นเนี่ยน่าจะค่อนข้างอึดอัดแล้วก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไต่ตัวกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสับ BJC ผมมองว่าด้วยเวอร์ชันที่อาจจะค่อนข้างแพงแล้วก็ยังไม่ได้มีปัจจัยบวกชัดๆนี่ก็ขอใจเย็นขอไปเลือกตัวอื่นแล้วกันครับอย่าเข้าไปอยู่ในวงจรมาคุตรงนี้เลยแรงอาฆาตพยาบาทเยอะนะTMB ค่ะทหารไทยยังไม่มี2.42 บาทตอนนี้เข้าได้ไหมคะครับ TMB ถ้ามาดูภาพของหุ้นก็ต้องบอกว่าลุ้นในเชิงการฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็รูปแบบที่พยายามจะสร้างการกลับตัวโดยดีดกลับขึ้นมานี่ก็ต้องบอกว่าดูน่าสนใจครับแล้วก็ผ่าน2.40 บาทขึ้นมาต้องให้น้ำหนักในทางลุ้นของการฟื้นตัวนะครับทีนี้ถ้ามาดูแล้วในเป้าหมายของการฟื้นตัวเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ2 บาทครับโอเคโอเคครับจะอยู่ที่บริเวณแถว2.54 บาท
นะครับไม่เกิน2บาท54ถึง2บาท60เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเก่งกำไรก็ใช้2บาท38เป็นจุด2บาท36ครับเป็นจุดคัทลอสแล้วก็ลุ้นการทดสอบ2บาท54ถึง2บาท60ครับค่ะ work ค่ะ work point ต้นทุนคุณผู้ชมเขียนต้นทุนมาผิดนะไม่ใช่5บาทจะถือจะ5บาท45จริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะเห็นถามมา2ครั้งแล้ววันก่อนก็ถามมาแล้วก็บอก5บาท45แต่ตอนนี้มัน54บาท75หรือว่ามันคือ54บาท50ทำไงดีอ่ะคุณกิตพลเขาคงเขียนผิดไหมคำแนะนำสมมติไม่รู้ต้นทุนแล้วกันครับถ้าไม่รู้ต้นทุนไม่เก่งกำไรครับค่ะถือต่อได้ไหมบอกว่าอันที่หนึ่งไม่ควรในเชิงราคาหุ้นขึ้นมา 100% นะครับค่ะจากบริเวณปลายปีที่แล้วนะครับแถวโซน30ขึ้นมาถึง60บาทแล้วเป็นจุดที่พีคก็จะเห็นว่าช่วงที่ The Mask Singer เฉลยหน้ากากฮะคือถามว่าไตรมาส1งบน่าจะพลิกกลับมาเป็นกำไรแล้วก็น่าจะกำไรใช้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในระยะสั้นๆราคาหุ้นที่แบกรับความคาดหวังไปแล้วทำให้โอกาสที่จะมีสตอรี่ที่สร้างความโดดเด่นมากกว่านี้เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะลำบากบวกกับตอนนี้เพื่อนไม่ได้ตามดูคำแนะนำทางพื้นฐานมาระยะหนึ่งแต่ว่าเข้าใจว่าคำแนะนำทางพื้นฐานของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่น่าจะยังอยู่ในโซนราคาเหมาะสมแถวโซน50บาทนะครับถึง50ต้นๆยังไม่น่าจะมีใครไปไกลๆถึงโซนบริเวณแถวนี้เป็นโอกาสที่มันจะตึงตัวแล้วอ่อนตัวลงมามีมากกว่าเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรครับใครยังไม่มีก็ไม่ควรเข้าครับค่ะโอเคAAV ค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้6บาท35โอเคครับ AAVเป็นตัวหนึ่งที่ผลประกอบการไตรมาส1น่าจะค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าราคาหุ้นดูอึดอัดมากเพราะว่าปีนี้จะมีชาเลนจ์ของเขาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวโตไหมนะครับมีข่าวออกมาว่านักเที่ยวไตรมาส1โตอาจจะแค่สัก 1% หรือเปล่า 0.7% ก็เลยทำให้ไม่ค่อยไปไหนบวกกับปีนี้เนี่ยราคาน้ำมันทิศทางโดยรวมเนี่ยถึงแม้จะขึ้นไม่เร็วแต่ก็ต้องบอกว่าแพงกว่าปีก่อนเพราะฉะนั้นมันจะมีเทรดหลายๆตัวนะครับตัวราคา AV เนี่ยอยู่ในจุดที่ก้ำกึ่งครับว่าเบรกขึ้นไปแต่ว่าตอนที่เบรก6บาทต้นๆขึ้นไปเนี่ยไม่ได้มีหัวลุ่มสับสนเท่าไหร่แล้วก็ต้องบอกว่าการลงมารีเทสแถวบริเวณโซนสำคัญก็คือประมาณแถว6บาท10สตางค์อีกครั้งตรงนี้เนี่ยยังไม่ถึง6บาท10นะครับแต่ว่าให้ใช้ไปเป็นเนี่ยครับ6บาท10 6บาทเนี่ยเป็นจุด stop loss นะครับก็ถ้ามองแล้วมองแล้วต้องบอกว่าช่วงสั้นมีความเสี่ยงที่ลงมาทีรีเทสแถว6บาท10ถึง20ครับแล้วก็การกรอบการฟื้นตัวเนี่ยจะติดอยู่ที่ประมาณแถว6บาท60ถึงไม่น่าเกินถึงประมาณ6บาท80เพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามีอยู่ทุนแถวนี้ก็ถือได้ครับยังมีลุ้นในเรื่องของผลประกอบการเพียงแต่ว่าให้ตั้ง stop loss ที่บริเวณ6บาทครับค่ะถ้าจะเข้าตรงนี้ก็ตั้ง stop loss ที่6บาทด้วยนะคะทาท่าค่ะทาท่าสตีลขอแนวรับแนวต้านตอนนี้บาท10ค่ะนี่นิ่งมันนานมากพูดเลยทาท่าสตีลค่ะถ้าเอาภาพทางเทคนิคอย่างเดียวก็ต้องบอกว่าไม่ได้สวยมากนักนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอยู่ในจุดโซนที่สูงที่เป็นยอด3ยอดเลยก็คือแถวโซนบาท10ถึงบาท20เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโซนที่ตึงพอสมควรนะครับในเชิงของภาพทางเทคนิคในทางพื้นฐานเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีก่อนๆหน้านั้นเนี่ยอาจจะมีสตอรี่ในเรื่องของการที่เราเริ่มมีการใช้ AD เหล็กนะครับทำให้เหล็กในประเทศเนี่ยปรับตัวดีขึ้นราคาเหล็กในประเทศฟื้นตัวขึ้นแต่ว่าผลที่มันเห็นชัดๆกับกำไรเนี่ยมันจะไปเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักปีที่แล้วแต่เราเห็นหุ้นราคาหุ้นกลุ่มเหล็กหลายตัวที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่พอมาดูมาร์จิ้นในปีนี้จากการที่ราคาเหล็กมันอาจจะไม่ได้ขึ้นต่อเร็วมากนักเนี่ยผลประกอบการอาจจะไม่เด่นเท่าปีที่แล้วนะครับบวกกับต้องบอกว่าโครงการใหญ่ๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชะลอตัวไปเยอะความต้องการใช้เหล็กถ้าจะเห็นชัดๆคงจะไปเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังซะมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ายิ่งช่วงนี้มาใกล้งบไตรมาส1จะออกแล้วมันลุ้นยากว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าอยากจะหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรครับเพราะว่าปัญหาคือเราอาจจะเก็งในเชิงเทคนิคแต่ว่ามันใกล้ช่วงประกาศผลประกอบการซึ่งเราเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นแบบนี้เราอาจจะเจอราคาหุ้นที่เหวี่ยงแบบคอนโทรลไม่ค่อยได้จากผลประกอบการฉะนั้นก็พยายามระวังช่วง
่วงอันนี้ทุกตัวเลยนะครับไม่ใช่แค่ทาท่าแต่หลายตัวจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของการประกาศผลประกอบการแล้วถ้าเป็นคนเก่งระยะสั้นโดยไม่ได้เคยตามดูสตอรี่หุ้นของบริษัทเลยเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องเผามือลงสักนิดนึงครับค่ะอ้าวละปิดท้ายเซตอินเด็กซ์นะคะ 1577.15 จุดติดลบไป 4.97 จุดแล้วก็เมื่อสักครู่หนึ่งมันมีแตะลงไปเนี่ยติดลบไป6จุดด้วยกันด้วยนะไปแตะ 1575.44 ติดลบไป 6.68 แล้วตอนนี้ลดช่วงลบขึ้นมานะคะอ่ะประเมินกันอีกครั้งหนึ่งคุณกิตพลมองยังไงคะต่อจากนี้ผ่านมาเราคุยกันตอนเช้าเริ่มต้นรายการเลยนะครับก็มองซึมลงนะครับโดยมองกรอบแนวรับที่1575แล้วก็ไม่หลุด1570นะครับยังมองเป็นภาพไม่ได้เสียภาพขาขึ้นแล้วเป็นภาพเชิงบวกโดยมองตลาดจะกลับมามีเทรนด์อีกทีก็คือในช่วงหลังสงกรานต์ครับโอเคได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณกิตพลไพรไพศาลกิจนะคะจากบริษัททรัพย์ UOB KH Hiền ประเทศไทยที่มาให้คำตอบอย่างละเอียดกับเราวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านด้วยครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะแล้วก็ลุ้นแล้วกันขอให้ในพอร์ตเนี่ยมันเขียวเนาะถึงไม่ว่าเซตจะเป็นยังไงก็ตามจะขึ้นจะลงก็ช่างมันแต่ขอให้เราเลือกที่ถูกตัวนะคะแล้วก็อย่าลืมมีวินัยในการลงทุนด้วยนะคะถ้าเกิดเราเก่งกำไรเนี่ยวินัยสำคัญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ย้ำว่าวันจันทร์แต่ว่าเปลี่ยนสถานที่นิดนึงขอไปถ่ายที่บ้านนะคะเพราะว่าสตูหยุดนะอ่ะก็วันจันทร์เจอเวลาเดิม 9:40 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะมีความสุขในช่วงวันหยุดกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro ManagementFutures. บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac